การทำ oral sex นะครับเสี่ยงทำให้เพื่อนเป็นมะเร็งในช่องปากและลำคอมากกว่าคนอื่น32เท่านะครับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าติดตามได้นะครับใน OPD 18บวกวันนี้ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาก็พอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับ OPD 18บวกวันนี้นะครับเราก็ได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าอีกการทำ oral sex เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอได้มากกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูคำตอบเรื่องนี้กันนะครับนายบ้าหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง oral sex นะครับผมจะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอการมีเซ็กกันเนี่ยถ้าสมมุตินั้นเปรียบเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะครับการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถึงจุดสุดยอดนะมันก็เหมือนเป็นฉากคลายแม็กของหนังใช่ไหมครับแต่อินโทรของหนังเนี่ยเราก็เปรียบได้กับการทำ oral sex นะครับว่าไอหนังเรื่องนี้มันน่าดูหรือเปล่ามันน่าพอใจหรือเปล่านะครับ ดังนั้นจึงไม่ผิดครับที่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขามีงานวิจัยนะครับเขาพบว่า85% นะครับของคนที่เคยมีเซ็กเนี่ยตั้งแต่อายุ18ถึง44นะครับเคยผ่านการทำออรัลเซ็กให้กับคู่นอนอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนี้ครับและยังเจาะลึกลงไปอีกว่าในกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง17ปีเนี่ยที่เคยมีเซ็กกันแล้วเนี่ยมักจะทำออรัลเซ็กให้คู่นอนมากถึง 33% เลยนะครับทีนี้นะครับไอออรัลเซ็กนะครับในทางการแพทย์ของเราเนี่ยจะมีเรียกรูปแบบต่างๆแบบมากมายเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติเป็นฝ่ายหญิงนะครับใช้ปากหรือว่าลิ้นเนี่ยกระตุ้นที่อวัยวะเพศของฝ่ายชายนะครับในศัพท์ทางการแพทย์เราจะเรียกแบบนี้ว่าฟิลาเชโอนะครับมันเป็นรากศัพท์ของภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าสมมุติภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกกันง่ายๆว่าโบจ็อบนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าฝ่ายชายไปกระตุ้นอวัยวะเพศฝ่ายหญิงโดยใช้ลิ้นล่ะเราจะเรียกว่าอะไรในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าคานิลิงกัสนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายนะครับใช้ปากหรือว่าลิ้นเนี่ยกระตุ้นที่บริเวณทวารหนักของฝ่ายตรงข้ามนะครับแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าริมมิ่งนะครับนั่นก็คือล้างตู้เย็นนะฮะภาษาวัยรุ่นที่เราเรียกกันทีนี้แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะครับที่ว่าการทำออรัลเซ็กมันทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอได้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่จริงมันสามารถเกิดขึ้นได้และมันเป็นเรื่องจริงด้วยครับเชื้อที่ทำให้เกิดในมะเร็งในช่องปากและลำคอเนี่ยมันคือเชื้อ HPV ครับหรือว่า Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อตัวเนี่ยมันเป็นเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับมันสามารถจะอยู่ได้ทั้งอวัยวะเพศของฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ปากหรือว่าลิ้นในการกระตุ้นในการจวบๆกันเนี่ยมันก็สามารถทำให้เชื้อเนี่ยเข้าไปในช่องปากและลำคอจึงสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับคือที่จริงนะครับหลักฐานของเรื่องนี้นะครับมันมาจากงานวิจัยของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งครับมันเป็นงานวิจัยของด็อกเตอร์มอร่ากิลลิสันครับผมซึ่งไปร่วมมือทำงานกับทีมนักวิจัยที่จอห์นส์ฮอปกินส์บลูมเบิร์กสคูลออฟพับลิกเฮลท์ในบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับซึ่งไองานวิจัยเนี่ยมันก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine ครับไอวารสารตัวนี้แหละครับมันเป็นวารสารตัวเดียวกันกับที่ตีพิมพ์เชื้อ HPV กับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกครับนักวิจัยนะครับเขาพบว่าไอเชื้อ HPV เนี่ยที่มันเป็นเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะติดต่อเข้าไปในปากของเราได้นะครับโดยมันจะไปทำปฏิกิริยาทางด้านระดับโมเลกุลเนี่ยกับเนื้อเยื่อในช่องปากของเรานะครับจนสามารถทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามะเร็งในช่องปากและลำคอในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าOropharyngeal Cancer นะครับโดยชนิดที่มันไปทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยถ้าลึกไปอีกนะครับมันจะชื่อว่า Squamous Cell Carcinoma ครับผมและเชื้อ HPV ที่เขาพบว่าสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้นั้นน่ะมันต้องเป็นชนิดที่16ด้วยนะครับอันที่จริงแล้ว HPV เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากครับอาจจะมากกว่า170สายพันธุ์เลยนะครับแต่เขาพบว่าหากเพื่อนๆได้รับเชื้อ HPV ชนิดที่16เข้าไปเนี่ยทางด้านออรัลเซ็กนะครับมันก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอ
มากกว่าคนที่ไม่เคยทำออรัลเซ็กและไม่เคยติดเชื้อตัวนี้นะครับ32เท่านะครับก็คือเพื่อนๆมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่น32เท่านั่นเอง โดยปัจจัยนี้นะครับยังไม่นับว่าเพื่อนๆสูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุรานะครับเพราะว่าไอ้2ปัจจัยเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอได้อยู่แล้วหากใครนะครับดื่มสุราด้วยสูบบุหรี่ด้วยมันก็สามารถทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งในช่องปากและลำคอมากขึ้นไปอีกครับและเนี่ยนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าการทำออรัลเซ็กมันมีสิทธิ์ทำให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นมะเร็งในช่องปากและลำคอมากกว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้ทำออรัลเซ็กครับ wow. นี่เป็นแค่1โรคนะครับ HPV ที่มันสามารถติดต่อผ่านทางออรัลเซ็กได้อันที่จริงมันยังอาจจะมีเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นนะครับที่สามารถติดต่อได้ทางออรัลเซ็กและทำให้เพื่อนๆ นะเกิดโรคต่างๆตามมาได้อีกนะครับแต่นั้นผมขอยังไม่พูดก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแต่เรามาพูดในสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากทราบก็ได้ครับว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันอดไม่ไหวจริงๆล่ะมันอยากจะทำจริงๆล่ะก็อย่างที่บอกใช่ไหมครับถ้าเปรียบเซ็กเหมือนหนังเรื่องนึงออรัลเซ็กก็เหมือนเป็นอินโทรของหนังที่จะตัดสินใจว่าเราจะเลือกดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าวะและเราจะสนุกไปกับมันหรือเปล่าวะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีป้องกันอยู่นะที่สามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยทำออรัลเซ็กได้อย่างปลอดภัยนะครับนั่นก็คือถ้าสมมติผู้หญิงจะทำให้ฝ่ายชายเนี่ยก็ใส่ถุงยางอนามัยนะครับบางครั้งนะครับมันอาจจะไม่ได้รสชาติหรือว่าอาจจะไม่ได้ความรู้สึกที่มันเหมือนจริงแต่มันก็สามารถจะป้องกันได้โดยในปัจจุบันมันก็มีรสชาติถุงยางอนามัยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสนู่นรสนี่นะครับที่มันอร่อยเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้นะครับแต่ถ้าถามว่าใครชอบกินทุเรียนจะมีรสทุเรียนหรือเปล่าอันนี้มันไม่น่ามีนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าควรหลีกเลี่ยงถุงยางอนามัยพวกแบบรสพริกนะครับที่มันแสบร้อนที่สามารถทำให้เกิดปากเป็นแผลได้นะครับหรือว่าพวกแบบมีตุ่มมีหนามอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้ช่องปากของเพื่อนๆ เนี่ยมีแผลได้ดังนั้นถ้าสมมุติมันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาถุงยางแตกขึ้นมามีเชื้อขึ้นมานะครับมันก็สามารถติดต่อไปทางเนื้อเยื่อที่มันเป็นแผลน่ะได้ง่ายกว่าปกตินะครับทีนี้แล้วหากถามว่าเอ้าแล้วถ้าสมมุติผู้ชายล่ะอยากจะแบบทำให้ผู้หญิงบ้างนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบสายเบิร์นเนอร์เลยนั่นเองนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่ารับเบอร์แดนครับผมมันจะเหมือนเป็นพลาสติกนะครับที่จริงมันจะใช้ในวงการของทันตกรรมนะครับทันตแพทย์เขาจะใช้ในการทำฟันเนาะถ้าสมมุติเราอยากจะเบิร์นจริงๆนะครับมันก็สามารถซื้อแผ่นนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาปกปิดบริเวณอวัยวะเพศผู้หญิงนะครับแล้วก็จะสามารถเบิร์นเนอร์ได้นั่นเองนะครับแบบปลอดภัยด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าอรรถรสอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะคล้ายจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันจะเหมือนจริงหรือเปล่านะสุดท้ายนี้นะครับยังไงนะครับผมนะครับในฐานะบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็เป็นห่วงเสมอนะครับในการมีเพศสัมพันธ์นะครับของทุกคนเลยนะครับดังนั้นก่อนที่จะทำนะครับอย่างน้อยนะครับไปเช็คสุขภาพของคู่นอนก็ได้นะครับหรือถ้าใครเป็นแฟนกันก็พากันไปตรวจก่อนก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ยแหละแต่ใครอยากจะทำจริงๆดังนั้น safety first ครับป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับเอาล่ะสำหรับ OBD 18 บวกวันนี้นะครับก็จบไปอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องการทำ oral sex เสี่ยงกับมะเร็งหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าเสี่ยงจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำแล้วคู่นอนของเพื่อนๆเนี่ยมีเชื้อ HPV ชนิด16อยู่นะครับสามารถเสี่ยงติดมะเร็งมากกว่าคนอื่นเนี่ย32เท่าเลยนะครับดังนั้นหวังว่าวันนี้นะครับคลิปของผมนะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสุดท้ายนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปประมาณนี้นะครับชอบการมานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะครับก็ทำการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตังมัคพอนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมจะหยิบยกอะไรมาพูดก็ต้องติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเช่นเดิมนะครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ